เวลารีวิวพวกน้ำยาเคลือบอะไรต่างๆพวกนี้ฮะเราต้องดรอปเทสดูนะว่ามันสามารถใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าที่เขาบอกว่าจอไม่แตกเนี่ยจริงไหมอ่ะทิ้งเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองวันนี้ครับโทรศัพท์ของเราก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 10นะครับหรือว่าจะเป็น iPhone 7อะไรก็ตามนะฮะก็ราคา 20,000 30,000 บางตัว 40,000 นะครับแม้กระทั่งในฝั่ง Android นะ Galaxy ราคาก็ 30,000 ขึ้นไปทั้งนั้นเลยแล้วทุกวันนี้นะครับโทรศัพท์ก็พัฒนาหน้าตาสวยงามรูปทรงสวยงามขึ้นเรื่อยๆนะจอโค้งมนอะไรต่างๆครับปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับไอ้ฟิล์มที่เราเคยใช้ป้องกันกระจกของเราเนี่ยมันติดข้อไปหมดครับแม้กระทั่งของผม iPhone 6ทุกวันนี้เนี่ยฟิล์มยังไม่เต็มแผ่นเลยและในที่สุดครับนวัตกรรมที่เรารอคอยก็ได้มาถึงครับน้ำยาเคลือบโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะนี่เลยจอพาสครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถสั่งจากลิงก์ที่อยู่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือก็ไปซื้อร้านใกล้บ้านก็ได้นะเขามีจำหน่ายทั่วไปนั่นแหละถ้าอย่างนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนเลยนี่ครับนี่ก็คือน้ำยา Nano Protect Jaw Pass ครับองค์ส่วนประกอบของน้ำยามันก็จะเป็นพวกซิลิก้านะครับความแข็งระดับ 9H ครับบางคนไม่รู้ว่า 9H คืออะไรนะก็ 9H ครับเขาบอกว่าความแข็งของทุกอย่างในโลกเนี่ยแบ่งออกมาเป็น10ระดับนะครับแข็งที่สุดคือเพชรนะครับแล้วก็ระดับ9นี่ก็คือแข็งประมาณพวกควอตนะฮะก็เขาบอกว่าน้ำยาตัวนี้ระดับ 9H คือแข็งเท่ากับระดับคอร์สนะครับการใช้งานเนี่ยก็คือถ้าเรามีรอยขูดขีดอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็จะมีรอยบ้างนะครับการตามการใช้งานจริงนะแต่ว่ามันจะไม่โดนไปที่จอโทรศัพท์เรานะครับมันก็จะมาอยู่ที่ตัวน้ำยาเคลือบนี่แหละแล้วพอเราลงเคลือบน้ำยาใหม่กลับเข้าไปนะครับรอยต่างๆพวกนั้นก็จะถูกกลบของที่อยู่ในกล่องจอพาสแกะออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะข้างบนนี้ก็คือจะเป็นน้ำยา1โดสของเขานะแล้วก็มีสำหรับคนที่จะทำด้วยตัวเองนะครับมีคู่มือภาษาไทยมาอธิบายไว้ละเอียดมากๆนะครับละเอียดมากๆอ่ะถ้างั้นครับเดี๋ยวผมขอแกะตัวน้ำยาออกมาเลยนะฮะซองก็จะเป็นซองฟลอยด์แบบนี้นะอ่ะผมขอแกะอย่างนี้เลยข้างในก็จะมีเป็นคู่มือนะครับแล้วก็อันนี้เป็นผ้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดหน้าจอโทรศัพท์เราให้สะอาดอ่ะทำไมต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยมันจะมีพวกรอยนิ้วมือคราบน้ำมันอะไรต่างๆในการใช้งานแล้วด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวน้ำยาเคลือบแก้ว1โดสใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือ1เครื่องครับแต่ถ้าเกิดใครใช้เป็นพวกแท็บลงแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้ก็ต้องใช้2โดสนะหรือสำหรับเพื่อนๆที่เอาไปใช้กับพวกนาฬิกาสมาร์ทวอชนาฬิกาแพงๆโอ้โหเคลือบกระจกดีมากๆครับนี่ตัวนี้ก็ใช้ได้จริงๆปกติโทรศัพท์มือถือที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็น iPhone 6แบบนี้นะครับซึ่งปัญหามันก็มีเช่นเดียวกันเนี่ยแหละครับเวลาไปติดฟิล์มแก้วนะผมเป็นผู้ชายชอบเอาโทรศัพท์เนี่ยใส่กระเป๋ากางเกงนะครับใช้ไม่ถึง2วันนะครับฟิล์มแก้วแตกหมดเลยนะก็ต้องไปใช้ฟิล์มธรรมดาซึ่งไอ้ฟิล์มธรรมดาเนี่ยถ้าใครสังเกตเห็นมั้ยครับมันจะไม่สามารถปิดได้ครบทั้งเขาเรียกอะไรนะทั้งโทรศัพท์นะแล้วบางครั้งเนี่ยผมรำคาญมากเลยมันจะชอบมาบังไอ้กล้องหน้ากล้องหลังอะไรของผมเนี่ยทำให้เวลาถ่ายครับมันมีแสงประหลาดๆโผล่ขึ้นมาด้วยแล้วที่สำคัญครับเวลาเราทัชสกรีนหน้าจอครับเวลาฟิล์มมันไม่เต็มหน้าจอนะหรือมันแบบตกล่องอ่ะเวลาเราทัชสกรีนตรงมุมแบบเนี้ยมันทัชไม่ค่อยติดครับมันมีปัญหามากนะพิมพ์ผิดอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยเนี่ยนะฟิล์มหลังเนี่ยติดดูดิติดมาก็ไม่เรียบร้อยแบบเนี้ยนะครับเนี่ยนะแล้วแบบอันนี้เนี่ยจอมันเรียบๆครับจะเอามาเคลือบให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันก็จะธรรมดาไปนะดังนั้นวันนี้ผมมีแขกรับเชิญครับนี่นะ Samsung Galaxy Note 8นะครับนี่โอ้โหตัวใหม่มากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจอมันโค้งครับพอเรามองด้านข้างเห็นไหมครับจอมันอยู่ด้านข้างด้วยฟิล์มมันติดได้แค่นี้ครับมันไม่ครบจอแน่ๆฮะดังนั้นครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาใช้น้ำยาจอพาสครับในการเคลือบโทรศัพท์ Samsung ตัวนี้กันปิดโทรศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมือเราจริงๆก็ควรจะแบบไปล้างมาอะไรอย่างเงี้ยให้มันสะอาดนิดนึงนะต่อมาเราจะใช้แผ่นแอลกอฮอล์ที่เขาให้มาแผ่นนี้เนี่ยแหละนะครับตัดซะก่อนนะครับนี่จะเป็นแผ่นแบบนี้นะครับทำความสะอาดหน้าจอของเราทำง่ายๆนะครับผมบอกเลยผู้หญิงก็ทำได้นะ
ติดตั้งเองได้หมดแหละนะครับเสร็จละเช็ดมือตัวเองด้วยซะหน่อยนะครับมือจะได้ไม่มีคราบมันครับทีนี้ที่จอครับมันอาจจะมีคราบน้ำคราบแอลกอฮอล์อะไรอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาผ้าไมโครไฟเบอร์ตัวนี้ที่เขาให้มานะครับเช็ดนะถ้าเราหยิบขึ้นมาปุ๊บเราทำตกนะครับแล้วมันมีเศษฝุ่นติดนะให้สะบัดสะบัดก่อนนี่เพื่อความชัวร์นะเอาฝุ่นออกให้หมดเอาให้แห้งนะครับเอาให้แห้งดูดีๆมองสะท้อนเลยอย่าให้มีรอยนะครับทีนี้ครับเราจะใช้น้ำยาจอพาสครับก็ตัดปากขวดออกนะครับนี่เอาไว้ตัดปากเทน้ำยาจอพาสครับลงไปบนโทรศัพท์ได้เลยนี่แบบนี้เลยนะผมเทแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มือถูครับถูคือปกติหลักการนะหลักการในการแบบเคลือบน้ำยาเนี่ยเขาบอกว่าให้ถูเป็นวงกลมครับเออมันจะหนืดหนืดนิดนึงนะนี่เห็นไหมเริ่มแห้งละนะครับเริ่มแห้งละแห้งแล้วมันจะเหนียวเหนียวเลยเป็นแบบขุ่นๆอย่างเงี้ยนะถ้าไม่พอก็หยดเติมนิดนึงนะครับนิดนึงปึ๊บหนีถั่วละนะครับขอบเคิร์บเอาให้หมดครับนี่แล้วก็ผ่านไปครับ1ชั่วโมงฮะตอนนี้ก็มาเช็ดตัวคราบน้ำยากันนะครับก็น้ำยาที่มันอยู่บนนี้เนาะเราก็เอาผ้าที่ให้มาเนี่ยแหละเช็ดออกไปเลยนะครับนี่แต่ก็ไม่ได้เช็ดยากมากมายนะครับตอนแรกดูนึกว่าจะเช็ดยากบางคนบอกอ้าวทาไปแล้วเช็ดออกน้ำยาจะหายหมดหรือเปล่าไม่หายนะครับอันนี้คือนะครับตัวซัมซุงนะครับเรียบร้อยละขอบเคิร์บเช็ดซะหน่อยเช็ดซะหน่อยมันจะเกิดปรากฏการณ์นึงครับที่เราเรียกว่าไฮโดรเฟอร์บิดครับก็คือน้ำกิ้งบนใบบัวนะครับถ้าเราเอาน้ำหยดลงไปเงี้ยเนี่ยปึ๊บหรือเวลาโทรศัพท์เราเปียกน้ำเนี่ยเห็นไหมฮะนี่มันจะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะหรือว่าใครที่อยากจะเทสว่าไอตัวน้ำยาเนี่ยมันยังอยู่บนโทรศัพท์ดีไหมนะครับเราก็สามารถใส่แบบนี้ได้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะไม่แบบเป็นแผ่นๆทีนี้ผมให้ดูว่าถ้าเกิดตัวที่เราไม่ได้เคลือบน้ำยาจะเป็นไงนี่คือไม่ได้เคลือบแน่นอนนะแท็บเล็ตของลูกนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเวลาน้ำหกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือแบบไม่ได้เคลือบนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างนี้น้ำลงไปเห็นไหมฮะมันก็จะแบบเหมือนแบบน้ำไม่ค่อยติดโทรศัพท์อ่ะสะบัดเงี้ยนะครับน้ำก็ออกนะเช็ดง่ายขึ้นนะครับฝุ่นติดยากขึ้นด้วยนะฝุ่นก็จะไม่ค่อยเกาะยิ่งโทรศัพท์สีดำแบบนี้คือฝุ่นมันจะเกาะเยอะมากครับแล้วก็จอพาสเนี่ยเขาได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆด้วยไม่ว่าความแข็ง 9H จากสถาบัน SGS นะครับแล้วก็เวลาเราเคลือบเนี่ยมันจะป้องกันแบคทีเรียด้วยเขาบอกว่าได้รับการรับรองจากสถาบัน TUV ของเยอรมันนะฮะแล้วก็การไม่ระคายเคืองต่อผิวด้วยนะครับจากสถาบัน LNE เอเชียอีกด้วยฮะนี่ซึ่งตารับรองมาตรฐานต่างๆก็อยู่ใต้กล่องตรงนี้นี่เองครับนะครับต่อไปก็จะมา drop test นะครับซึ่งเพื่อนๆจะรู้ครับในช่องผมเนี่ยปกตินะครับไม่มี drop test นะครับแต่ว่าด้วยการที่คลิปนี้ครับเวลารีวิวพวกน้ำยาเคลือบอะไรต่างๆพวกนี้ฮะเราต้องดรอปเทสดูนะว่ามันสามารถใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าที่เขาบอกว่าจอไม่แตกในจริงไหมอ่ะทิ้งเลยนะครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับนี่ถ้าแตกมานี่ตกใจเลยอ้าวนี่ครับเห็นไหมไม่แตกนี่นะฮะทีเนี้ยเดี๋ยวขอพูดนิดนึงการดรอปเทสอะไรต่างๆครับแล้วเรื่องว่าทำให้สารต่างๆเป็นแรงตรึงผิวมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นนาโนเทคโนโลยีนะครับมันจะสร้างเขาเรียกอะไรนะโมเลกุลตะข่ายแบบนั้นละกันน้ำยาเนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลตะข่ายนะครับมาเคลือบที่จอแบบบางๆเลยครับดังนั้นเวลาที่มันกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดโอกาสครับที่จอเราครับจะแตกร้าวขึ้นนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกครับน้ำยาพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของวิเศษมหัศจรรย์นะครับมันก็เป็นเทคโนโลยีที่มันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการใช้งานครับเราไม่ควรเอาโทรศัพท์ของเราไปโยนเฟี้ยวนะครับทดสอบว่าแตกไม่แตกนะฮะอันนี้ผมบอกเลยไม่ควรนะครับแต่ว่าในกรณีที่เนี่ยมันบังเอิญตกนะครับหรือว่าบังเอิญไปสแครชอะไรเนี่ยอย่างน้อยครับมันดีกว่าเราเอาโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยที่มันไม่มีอะไรเลยแล้วไปโดนรอยต่างๆเกิดการขีดข่วนนะครับหรือตกแล้วแบบมันทำให้จอแตกแล้วก็เสียดายนะลงทุนครับซื้อมาใช้กันครับจอพาสครับดีแน่นอนฮะนี่ก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวน้ำยานาโนโปรเทคนะครับยี่ห้อจอพาสครับซึ่งวันนี้ครับเอามาเคลือบกับ Samsung Galaxy Note 8ตัวนี้ครับจอพาสครับใช้งานง่ายครับแล้วก็เหมาะกับโทรศัพท์นะที่มันเป็นดีไซน์แบบจอโค้งๆหาฟิล์มยากๆนะครับหรือคนที่ผู้ใหญ่หาฟิล์มโทรศัพท์ยากๆแบบนี้เนี่ยแหละสำหรับการใช้งานน้ำยาจอพาสครับก็อยู่บนตัวโทรศัพท์ของเราเนี่ยประมาณ1ปีครับแล้วก็มีดรอปเทสให้เพื่อนดูแล้วนะครับว่า
จอไม่แตกจริงๆนะครับส่วนเรื่องของการปกป้องกันรอยต่างๆครับก็ทำได้ในระดับนึงนะสำหรับผู้หญิงครับที่มีเล็บยาวๆอะไรเงี้ยบางทีเล็บเราไปขูดไปอะไรเนี้ยครับจอมันก็จะไม่เป็นรอยนะหรือว่าบางทีผู้ชายอย่างเราเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าครับแล้วก็มีเหรียญมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะป้องกันได้นะแต่ไม่ใช่แบบโอ้เอาไปถูไปแคสกับกระดาษทรายหรือพื้นทรายอย่างเงี้ยนะครับอย่างนั้นเนี่ยกันไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีครับดีกว่าไม่เคลือบอะไรเลยแน่นอนครับเรื่องนึงครับที่อยากจะพูดถึงครับคือเรื่องของความบางครับในเมื่อมันเป็นการเคลือบจอครับดังนั้นเนี่ยมันบางเฉียบจริงครับเราไม่ต้องมารำคาญกับฟิล์มแก้วหรือฟิล์มอะไรต่างๆที่มันอยู่บนหน้าจออีกแล้วและที่สำคัญครับการทัชสกรีนต่างๆครับโอ้โหเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นครับแบบจะบอกว่านิ้วเนี่ยติดจอมากติดจอมากสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาว่าติดฟิล์มแล้วเล่นเกมมันกดดีเลย์นะครับบอกเลยครับ Nano Protect Jaw Plus ช่วยได้แน่นอนครับและสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้น้ำยาจอ Plus ตัวนี้ครับไว้ใช้งานนะฮะก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับหรือว่าไปซื้อกับร้านโทรศัพท์ครับชั้นนำฮะที่อยู่ใกล้บ้านคุณได้เลยและขอบคุณครับที่ติดตามชมครับ The Big Boom กรุงซูซูมอันซีนทายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังครับและใช้งานได้อย่างถูกต้องด้วยวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย